สวัสดีครับวันนี้นะครับมิวสิกแพนของเรานะครับมีเครื่องตั้งสายนะครับหนึ่งตัวนะครับที่สามารถตั้งสายได้ทั้งกีตาร์นะครับเบสนะครับอูคูเลเล่นะครับแล้วก็เป็นโครเมติกด้วยนะครับสำหรับเครื่องตั้งสายตัวนี้นะครับยังสามารถเป็นเมโทรนอมนะครับเครื่องให้จังหวะได้อยู่ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าซิโก้นะครับ DMT260 นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องครับไปดูหน้าตาของมันนะครับว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วในกล่องเขาจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับนะครับตอนนี้แกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีนะครับคู่มือนะครับแล้วก็เป็นถ่านนะครับสองก้อนด้วยกันนะครับขนาด 3A นะครับตัวนี้ตัวของจูเนอร์ตัวนี้เลยนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสีขาวดูสะอาดสะอ้านมากนะตัวนี้ปุ่มกดนะครับก็จะมีด้วยการ6ปุ่มด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับไปเซตอัพก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานนะครับว่าปุ่มพวกนี้มันใช้งานยังไงกันบ้างครับแล้วก็เครื่องสายตัวนี้นะครับใช้งานยังไงนะครับครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับจะเป็นปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้นิดนึงนะครับเปิดจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับ440นะครับก็คือค่าความถี่ของเสียงของตัวลานะครับหรือตัว A นั่นเองนะครับปกติมันก็จะปรับได้นะครับเป็น43อะไรเงี้ยปรับได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามาตรฐานแล้วนะครับตอนนี้เราจะใช้กันที่440นะครับด้านซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นให้เลือกโหมดนะครับก็จะมีโหมด G ก็คือกีตาร์นะครับกดไปทีนึงกดปุ่มนี้นะครับอีกทีนึงก็จะเป็นเบสแล้วนะครับกดอีกทีเป็นอุคูเลเล่นะครับมีอุคูเลเล่มีด้วยกัน2คีย์นะครับ C กับ D นะครับแล้วก็ตัว C ตัวนี้ก็คือโครเมติกนะครับโครเมติกก็คือสามารถนะครับตั้งได้ทุกเครื่องสายดนตรีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโน้ตตัวชาร์ปตัวแฟตเข้ามาให้เรานะครับอย่างเช่นผมดีไปฟังนะครับอย่างกีตาร์นะครับสาย1นะครับตั้งเป็นโน้ต E ใช่มั้ยครับเขาก็จะไม่บอกสายเราตรงนี้นะครับเขาจะไม่บอกสายเราตรงนี้นะครับแล้วถ้ายังไม่ถึงโน้ตตัว E นะครับ E เป็นแฟตนะครับมีตัวโน้ตแฟตขึ้นมาให้เรานะครับก็คือมันเป็นโน้ต E แฟตนั่นเองนะครับต่างจากโหมดของกีตาร์นะครับถ้าเป็นโหมดของกีตาร์นะครับเราดีดสาย1แล้วถ้ายังไม่ถึงนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งว่าเป็นสาย1เลยนะครับลองดูนะครับจะมีเลข1นะครับเป็นโน้ตตัว E นะครับก็ยังไม่ถึงนะครับบิดสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ตรงแล้วนะครับโหมดกีตาร์ก็คือโหมดโครเมติกนะครับจะมีชาร์ปมีแฟตเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นโหมดกีตาร์มันก็จะเพาะของกีตาร์นะครับก็คือเราต้องรู้ตัวโน้ตก่อนว่าสาย1สาย2สาย3สาย4สาย5สาย6เป็นโน้ตตัวอะไรนะครับแล้วก็หมุนให้ถึงตัวโน้ตตัวนั้นเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเป็นโหมดไปสู่โหมดเมโทรนอมนะครับหรือว่าตัวให้จังหวะนั่นเองนะครับโดยเรากดไปที่ปุ่มนี้นะครับกดไป1ครั้งก่อนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะเป็นโหมดตั้งสายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะตั้งแบบเมนูนะครับคือตั้งได้สายเดียวนะครับตั้งได้สายเดียวนะครับสาย1คือ E นะครับเราจะไปตั้งสาย2ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราจะไปตั้งสาย2เราต้องเลื่อนที่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่สาย2เป็น B นะครับนะครับตรงแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเมนูก็คือเราปรับเลือกเองนั่นเองนะครับว่าเราจะปรับตั้งที่สายไหนนะครับนี่สาย1สาย2สาย3อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมาพร้อมตัวโน้ตเลยนะครับตัวเลขมาพร้อมตัวโน้ตว่าสายไหนครับตัวโน้ตอยู่ตรงไหนนะครับนี่อันนี้คือโหมดเมนูนะครับอัพต่อไปเรามาตั้งสายเบสกันบ้างนะครับก็เปลี่ยนโหมดตรงนี้ก่อนนะครับให้เป็นโหมดของเบสนะครับนี่ตัว B นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาตั้งเลยนะครับที่นะครับก็จะเป็นเมโทรนอมแล้วนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นค่าของตัวโน้ตสามารถเลือกได้นะครับมีด้วยกันหลายค่าด้วยกันนะครับก็ปรับที่ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับแต่ผมก็เลือกเป็นโน้ตตัวดำก่อนแล้วกันนะครับส่วนบีทหรือห้องนะครับสามารถปรับได้0ถึง9นะครับ wow. ปรับที่ตัวนี้เลยนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับเลือกเอาแล้วก็ขึ้นกับลงตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะนะครับช้าเร็วของเมโทรนอมนะครับนี่ขึ้นก็เร็วนะครับ
ลงก็ช้าลงนะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเลือกนะครับกดให้เมโทรนอมมีเสียงดังครับตรงนี้นี่เริ่มทำงานนะครับเราอาจจะเลือกห้องก็ได้นะครับอาจจะมีสัก4นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4หรือว่าเลือกเป็น8ก็ได้นะครับลองกดดู8 2 3 4 5 6 7 8ครับก็เลือกได้หลายแบบมากนะครับก็แล้วแต่จะเลือกเอานะครับตรงนี้หยุดไว้ก่อนครับแล้วก็นะครับตัวนี้ปรับจังหวะเร็วช้าของเมโทรนอมนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้เร็วขึ้นหน่อยเร็วได้อีกเร็วไปช้าหน่อยก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ปรับเสียงได้3ระดับนะครับโดยเรากดค้างไปถึงที่ก็จะอันนี้0ตรงนี้ก็จะปิดเสียงนะครับกดค้างไปหนึ่งทีเสียงก็จะเบานิดนึงนะครับอยู่ที่เลเวล1นะครับกดค้างอีก1ทีนะครับนี้เสียงก็จะดังสุดนะครับเป็นเลเวล2นะครับตรงนี้กดหยุดตรงนี้กดอีกทีเปิดใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะกลับไปที่โหมดนี่กีตาร์เหมือนเดิมนะครับเป็นโหมดแล้วก็วอลลุ่มนะครับผมนี้นี่โหมดครับโอเคตัวนี้ก็ปิดการใช้งานนะครับครับผมสำหรับเครื่องดังสายตัวนี้นะครับ Sicko DMT 260นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องดังสายที่ครอบคลุมมากๆนะครับสามารถตั้งสายได้หลายเครื่องดนตรีเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ครับเบสคูเลเล่หรือว่าเป็นกีตาร์เครื่องสายอื่นๆก็สามารถตั้งได้นะครับเครื่องดังสายตัวนี้นะครับสามารถรับเสียงได้ค่อนข้างไวมากๆนะครับแล้วก็มีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงนะครับส่วนโหมดเมโทรนอมนะครับก็สามารถตั้งค่าของตัวโน้ตได้นะครับแล้วก็เลือกบีทได้ wow. เลือกห้องได้ว่าให้มีกี่ห้องนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องดังสายตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ครอบคลุมมากๆแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากนะครับราคานะครับ Music Fan ของเราขายอยู่แค่200กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับ wow. จูเนอร์ตัวนี้นะครับ Sicko นะครับ DMT 260นะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ Music Fan ของเรานะครับทางFacebook ทาง LINE นะครับ www.musicplan.co.th นะครับก็ Music Plan ของเรานะครับมีสินค้าคุณภาพที่ดีกว่าในราคาที่ถูกลงครับให้เพื่อนๆได้เลือกชมกันเยอะแยะมากๆนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับฝากช่วยกดติดตาม Channel Music Plan กันด้วยนะครับขอบคุณครับ